ข่าวแรกวันนี้จะพาไปดูอุทาหรณ์ครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเลยนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหเห็นคลิปนี้แล้วตกอกตกใจนี่ถ้าพลาดเสี้ยววินาทีนี้ไปแล้วก็รับรองว่าอาจจะเสียใจไปทั้งชีวิตครับล่าสุดครับหนูน้อยคนนี้วิ่งออกมากลางถนนนะครับโชคดีเจอฮีโร่ยอมทิ้งรถลงไปช่วยไว้ได้อย่างบุดหวิดครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดนะครับริมถนนสวายประชาราษฎร์ที่ลำลูกกาคลอง4จังหวัดปทุมธานีครับจังหวะนาทีชีวิตแบบนี้ฮะเด็กวิ่งไปแล้วนะครับและไรเดอร์เข้าไปคว้ามาบไว้นะฮะไม่อย่างนั้นแล้วก็โอ้โหรถที่ผ่านไปผ่านมาคุณผู้ชมดูสิครับรถเนี่ยมาด้วยความเร็วนะแล้วน้องวิ่งไปเลนขวาด้วยนะคะใช่ครับน้องวิ่งกะจะข้ามถนนหรืออย่างไรเนี่ยแหละครับเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้โหต้องมาห้ามต้องมาเบรกกันพอสมควรแล้วรถที่มาเนี่ยโอ้เอาละแบบนี้นะครับออกจากซอยไปนะครับหางตาของไรเดอร์ที่กำลังขี่รถจะออกจากซอยเนี่ยเหลือบไปเห็นหนูน้อยวิ่งออกมาจากหมู่บ้านพอดิบพอดีแม่กะว่าจะข้ามไปหาชายคนหนึ่งที่อยู่บริเวณเกาะกลางถนนเนี่ยแหละครับสัญชาตญาณไรเดอร์เนี่ยต้องยอมสละเลยนะครับทิ้งรถเลยคุณผู้ชมเห็นนะฮะทิ้งมอเตอร์ไซค์เลยครับแล้วก็วิ่งมาช่วยได้อย่างบุดหวิดนะครับจะเห็นเลยครับว่าหลังจากช่วยอุ้มเด็กขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเก๋งสีขาวขับมาพอดิบพอดีเหมือนกันนะครับแต่ก็เก๋งสีขาวก็คงจะเห็นแล้วล่ะไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากนั้นนะครับจากนั้นก็ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างบุดหวิดครับคว้าตัวได้พี่ไรเดอร์ก็อุ้มหนูน้อยกลับเข้ามาอีกฝั่งถนนมาคืนสู่อ้อมอกของพ่อแม่นะครับก่อนที่จะเดินกลับไปทำอะไรฮะไปยกรถมอเตอร์ไซค์ที่ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเมื่อกี้ทิ้งไว้เออเอาขึ้นมาช่วยก่อนเอาล่ะคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ยกย่องพี่ไรเดอร์คนนี้ให้เป็นฮีโร่เลยนะครับชื่นชมเลยบอกว่าหัวใจพี่หล่อมากๆสุดยอดมากๆพี่มีสติมากขอให้พี่เจริญนะพี่ฮีโร่ของจริงนี่ครับส่วนครอบครัวหนูน้อยก็ถูกตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะปล่อยให้เด็กลูกน้อยอย่างเงี้ยละสายตาแล้ววิ่งออกมาได้ขนาดนี้ได้อย่างไรแต่เอาล่ะเหตุการณ์นี้ก็คงเป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่ครอบครัวนี้เช่นเดียวกันนะครับต้องช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะน้องยังเด็กน้องยังไม่รู้หรอกว่าอะไรอันตรายกับเขาใช่ออกไปจากนี้ต้องสอนและต้องสอน